ไลฟ์กรุ๊ปจัดใหญ่ไปที่มอบเข็มเชิดชูเกียรติบิ๊กบูมแกรนด์2022ก้าวเข้าสู่ปีที่17แล้วค่ะสำหรับบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรชั้นนำของประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะโดยดร.ธนกรแสนศรีเลิศประธานกรรมการบริหารและผอ.นิชาภาเจริญภาคินรัตนะกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนำทีมจัดใหญ่พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในงานบิ๊กบูมแกรนด์2022เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักธุรกิจ GSGSGT ค่ะกับความสำเร็จเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนำพาธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานเลี้ยงและมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังมนแคนแก่นคุณและคุณนุชวิลาวันมาร่วมสร้างสีสันความสุขให้กับทุกคนค่ะณบริษัทไลกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสาขาภูเวียงค่ะก็แนวทางตลาดของไลฟ์กรุ๊ปคือตลาดเครือข่ายนะครับตลาดเครือข่ายแล้วก็เรามีวัตถุดิบเรามีโรงงานผลิตของเราเองผลิตของเสริมอาหารกาแฟสำเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือสมุนไพรจากคือตลาดเครือข่ายเนี่ยมันจะทำให้เราเน้นห้องประชุมห้องเทรนนิ่งเป็นระบบออฟไลน์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับมีความคิดที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือคนให้มีรายได้ในเมื่อเขามีรายได้เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าพูดถึงโควิดที่ผ่านมาก็มีผลกระทบลดลงก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 45% ของตลาดโดยรวมของบริษัทแล้วก็ทีนี้ในส่วนของกำลังใจของสมาชิกหรือเครือข่ายเขาก็ลดลงเขาไปไหนไม่ได้แต่ว่าบริษัทก็ยังเน้นเรื่องของสื่อออนไลน์ที่ออกให้สมาชิกได้รับทราบแล้วก็มีออฟไลน์บ้างตามที่ทางรัฐเขาเปิดให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เน้นการเทรนนิ่งอย่างที่บอกโทรศัพท์พูดคุยตัวต่อตัวช่วงที่โควิดที่ผ่านมาก็ตลาดมันก็กระทบไปทุกภาคส่วนรวมถึงจิตใจบางทีผู้บริหารก็ต้องสมาชิกพนักงานเนี่ยโดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานบริษัทพอได้รับข่าวอะไรมาก็การทำงานก็ลดลงมันก็มีผลแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแนวทางที่เราได้วางpolicy นโยบายของเราไปเน้นเทรนนิ่งเป็นหลักเน้นเทรนนิ่งครับโดยใช้สื่อทางออนไลน์ฮะทางโทรศัพท์บ้างทาง Facebook บ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้ให้กำลังใจกันในช่วงสถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่เราก็ส่วนหนึ่งก็หายไปส่วนที่อยู่ก็มีอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ครับส่วนใหญ่จะอยู่เนื่องจากว่าตลาดของเราเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมั่นคงในสายป่านของเครือข่ายก็เลยทำให้เราไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่แต่ว่ายอดขายโดยรวมก็ลดลง 45% จาก 100% นะฮะคือเด็กรุ่นใหม่ก็เน้นเทรนนิ่งนะฮะส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบการเทรนนิ่งเท่าไหร่แต่คนอายุ40 50ขึ้นไปเขาใช้ชีวิตมานานแล้วเขาก็อยากจะหวนมาเขาเรียกว่ามามีสติสมาธิดูว่ามีอาชีพอะไรที่จะดูแลสุขภาพเขาได้แล้วก็มีรายได้ด้วยแต่เด็กรุ่นใหม่เขาร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังสรรหาความรู้โลกภายนอกเยอะแยะอยู่แต่ทีนี้ถามว่าเด็กรุ่นใหม่เข้ามาได้เยอะไหมช่วงนี้ก็เข้ามาเยอะแล้วนอกจากว่าบางทีเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทำไม่มีอาชีพก็หันมาพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือขึ้นในระบบในตัวเองนะครับผมมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าหากเขามองเครือข่ายสายป่านอะไรต่างๆเขาจะไปได้เร็วกว่าเพราะว่าสมองเขายังไม่เต็มแต่คนสูงอายุส่วนใหญ่มันจะบันทึกอย่างอื่นเต็มไปหมดแล้วจะรับอะไรเข้ายากมากแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่มันยังโล่งแต่ว่าอยู่ที่ว่าความอดทนการแสวงหาความรู้ในสังคมในโลกเขายังน้อยอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ผมก็มองว่า
จะเป็นไปในทางที่ดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่านักศึกษาอะไรจบใหม่ๆมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งหางานทำก่อนพอหางานทำแล้วบางคนก็ไม่ได้งานเนี่ยเขาก็หันมาเพราะเขาต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวใช่ครับเพราะว่าเราจะเน้นสมุนไพรจีนกับสมุนไพรไทยเราสกัดเองเรามีโรงงานสกัดอะไรต่อมีอะไรของเรามีห้องแลบตรวจสอบในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราส่วนใหญ่ผมจะเน้นอาหารซ่อมแซมอาหารซ่อมแซมแล้วก็อาหารให้พลังงานแล้วก็อาหารทิพย์ในเรื่องของสติสมาธิแต่ว่าอาหารซ่อมแซมนี้จำเป็นต้องกินนะอาหารซ่อมแซมก็เกี่ยวกับสมุนไพรอะไรเงี้ยบางทีเราอายุมากขึ้นก็มีสติมีกำลังใจตลอดเราไม่ได้มองอะไรเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความสุขซะมากกว่าตอนนั้นตอนแรกๆเราก็ไม่ได้ร่ำรวยเราก็ไม่ได้มีเงินแต่เราเน้นเป็นความสุขของเราว่าทำงานด้วยจิตใต้สำนึกมากกว่าทำงานด้วยความรับผิดชอบไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเราก็จะต้องอยู่กันแบบจิตใต้สำนึกมากกว่าอยู่กับความรับผิดชอบหรือจิตใจที่ดีต่อกันเท่านั้นไม่ใช่เราจะอยู่กับจิตใต้สำนึกของเราครับสำหรับงานวันนี้ก็เป็นงานเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จในตลาดเครือข่ายตลาดที่สร้างคนเราจะมีจัดทุกปีแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เราเว้นจัดไปประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าการเชิดชูเกียรตินี่ก็คือผู้ที่สำเร็จในแผนการตลาดคือแพลนการตลาดของบริษัทที่ได้เขียนไว้แล้วนักธุรกิจเครือข่ายก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็เชิดชูก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนที่มีความอดทนมีมุมานะจากที่รายได้น้อยก็ขึ้นสู่หลักแสนได้แล้วก็มีความอดทนฝึกฝนเรียนรู้ให้เก่งแล้วก็ให้ชาญฉลาดในส่วนตัวดิฉันเองนะคะเป็นคนบ้านเกิดที่นี่นะคะจากแรงบันดาลใจกับความฝันเนี่ยเราเคยตั้งใจว่าถ้าเมื่อไหร่เราประสบความสำเร็จเราจะกลับคืนสู่บ้านเกิดแล้วเมื่อทุกครั้งที่กลับมาบ้านเกิดลงจากบ้านเราก็มีงานทำนะเมื่อเรามีงานทำแล้วสิ่งที่มันเป็นความสุขที่สุดก็คือเรามองเห็นความสวยงามนะคะฉะนั้นก็มองว่าสวนดอกไม้คาเฟ่นะที่เราจัดตกแต่งนะคะแบบร่วมสมัยคอนเทมโพรารีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันโอเคนะมันมีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วเราอยากให้สมาชิกไลฟ์กรุ๊ปผู้ที่เข้ามาหรือประชาชนทั่วไปนะคะที่ผ่านแวะเวียนมาตรงนี้เนี่ยให้ได้เข้ามาดื่มกาแฟนั่งแอร์เย็นๆแล้วก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่ตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันรักสิ่งเหล่านี้เมื่อดิฉันรักสิ่งเหล่านี้ดิฉันก็มอบความรักให้กับคนที่ผ่านมาแวะเวียนทางภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นณแห่งนี้นะคะนี่คือจุดประกายคือเรื่องของแรงบันดาลใจมากกว่าไม่ได้มองเรื่องบิสเนสนักนะคะและตัวดิฉันเองก็มองว่าดิฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนบ้านเกิดที่นี่เองอยากให้น้องๆในอาชีพที่อยู่ชุมชนแห่งนี้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำเป็นคนดีของสังคมไม่ต้องไปติดยาไม่ต้องไปทำงานออกจากบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ดูแลบุตรการีนี่คือสิ่งที่ดิฉันตั้งปณิธานในใจว่าอยากมีสิ่งเหล่านี้นะคะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ดีใจความสุขของตัวเราแล้วอยากมอบความสุขให้กับผู้อื่นด้วยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านนะครับของไลฟ์กรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งต่างๆที่บริษัทได้วางไว้แล้วก็วันนี้ขอให้ท่านเป็นวันแห่งความสุขของท่านแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ส่งถึงสมาชิกของบริษัทที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งให้ท่านมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพดีมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ร่ำรวยครับเราเริ่มชีวิตครอบครัวมาจากเริ่มต้นจากศูนย์
แล้วตัวดิฉันเองนะคะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีความฝันตามล่าหาความฝันอยากจะรวยนะคะหลังจากนั้นตัวดิฉันเองก็ได้เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จเมื่อตัวดิฉันประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราจึงได้เปลี่ยนความคิดจากตัวแทนที่ทำให้กับการตลาดให้กับค่ายอื่นเราตัดสินใจเปิดบริษัทปี2549จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะครบรอบ23มกราคมนี้17ปีเต็มนะคะและนะคะตัวดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นไอดอลของความสำเร็จนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวเล็กๆถ้าเปรียบชีวิตได้ว่าชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์แต่วันนี้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการประสบความสำเร็จในธุรกิจฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากฝากนะคะท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านรวมถึงนะคะท่านสมาชิกไลฟ์กรุ๊ปนะคะวันนี้ไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดโอกาสให้กับพี่น้องทุกๆคนทั่วๆไปนะคะสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์กรุ๊ปนะคะสามารถที่จะเป็นเจ้าของเครือข่ายและเปิดโอกาสให้พี่น้องทุกคนไม่จำเป็นต้องทำเป็นอาชีพหลักสามารถทำเป็นอาชีพเป็นพาร์ทไทม์หลังจากเลิกงานหรือเริ่มต้นจากเปลี่ยนตัวเองนะคะก็คือเปลี่ยนจากซื้อร้านสะดวกซื้อนะซื้อห้างสรรพสินค้าคือเราได้เป็นแค่ผู้ซื้อฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยที่พี่น้องทุกคนไม่ต้องลงทุนเนื่องจากบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลเรามีโรงงานผลิตเรามีทุนลงทุนในพวกเราทุกคนแล้วนะคะเพียงแต่วันนี้มีหัวใจที่อยากจะทำงานเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองดิฉันเชื่อว่าบุคคลท่านไหนที่เป็นคนที่ตามล่าหาความฝันอยากจะรวยเหมือนดิฉันและดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จขอเพียงแต่สิ่งแรกเรื่องแรกก็คือหนึ่งเรื่องของความตั้งใจนะตั้งใจตั้งมั่นอดทนนะคะยืนหยัดนะคะไม่เลิกล้มความตั้งใจความขยันยังไม่พอและที่สิ่งสำคัญที่สุดความซื่อสัตย์นะคะจะอยู่คู่กับเราตลอดไปฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องที่รักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะตัวดิฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จถ้าคนภาคอีสานบอกว่าดิฉันเป็นสาวอีสานที่นี่สาขาภูเวียงเป็นบ้านเกิดของดิฉันนะคะถ้าคนอีสานเขาบอกว่าไปค้ากำปั้นแล้วประสบความสำเร็จในวันนี้นี่คือสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจของดิฉันจะไม่ได้จบอยู่ที่ดิฉันนะคะดิฉันอยากส่งต่อความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือหลายคนที่กำลังท้อแท้หรือหลายคนที่กำลังขาดกำลังใจว่าวันนี้ไม่มีช่องทางที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้ไลฟ์กรุ๊ปพร้อมที่จะตอบรับพร้อมที่จะยินดีนะคะยินดีกับพี่น้องทุกคนเข้ามาสู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะฝากและวันนี้ช่องทางการติดต่อนะคะเรามี Facebook นะคะ Facebook Page LGI จะเป็นข้อมูลของบริษัทนะคะ LGI Light Group นะคะแล้วช่องทางการติดต่อ Light Group Page หลักนะคะซึ่งจะเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจด้วยนะคะสำหรับเพจผู้บริหารตัวดิฉันเองก็มีเพจนะคะเพจ MD นิธภาเจริญภากินรัตนะจะเป็นเพจที่คอยสร้างกำลังใจคอยเติมเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทุกคนนะคะที่ขาดกำลังใจขาดท้อแท้อยากให้ทุกคนมองดิฉันเป็นไอดอลนะคะว่าดิฉันเป็นผู้หญิงจากศูนย์วันนี้ประสบความสำเร็จทั้งหมดมีอยู่10สาขาและทั้งหมด10สาขาหนึ่งในนั้นเป็นสาขาภูเวียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันในนามกรรมการผู้จัดการนะคะและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่ครอบครัวไลฟ์กรุ๊ปนะคะขอบคุณค่ะ